หลังจากพี่ต้าไปเป็นพ่อชั่วคราวให้ตุลาน้อยเนื่องจากพี่เตยมีภารกิจเร่งด่วนต้องไปรายงานตัวพอพี่เตยกลับมาพี่ต้าก็กลับมาดูแลลูกสาวต่อพ่อต้าของหนูกลับมาแล้วพร้อมเสียงเรียกลูกสาวมาแต่ไกลเพราะยังเข้าใกล้น้องมีนาไม่ได้ค่ะเนื่องจากตุลาน้อยยังมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเลยเว้นระยะก่อนเพื่อความปลอดภัยของน้องมีนาค่ะแต่ดูท่าทางลูกสาวจะคิดถึงพ่อมากๆพ่อเรียกลูกสาวเกาะข้อขานรับแหกคอกได้หนูคงพุ่งออกมาหาพ่อต้าแล้วแน่ๆเลยค่ะพ่อลูกคู่นี้น่ารักกันจริงๆร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนาให้เติบโตแข็งแรงกันนะคะจะยิ้มส่วนเนาะในเชียงเมืองเนาะเขาใกล้ก็ได้แล้วทุกคราวสรุปลูกสาวดิสาวดิอย่าเพิ่งมาหากันลูกขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนหน้างานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆสามารถสนับสนุนได้ที่ Facebook กลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้เลยค่ะทุกคราI'm
ลูกสาว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 